ครับนี่ก็เป็นการบรรยายสรุปนะครับในสาระของสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่2นะครับซึ่งเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมานะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของความหมายความสำคัญและก็สาระที่แท้ของการเกิดเป็นมนุษย์นะครับมีการใคร่ครวญคำถามที่เรียกว่าคำถามแห่งชีวิตนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการรู้จักเข้าใจตนเองการตระหนักรู้ตนเองแล้วก็การรู้จักเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นนะครับซึ่งก็เป็นสาระที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่สาระอื่นนะครับซึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานะครับเราเข้าไปเรียนรู้กันว่าการศึกษาแท้ๆนั้นคืออะไรนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับโดยในส่วนนี้นั้นผมก็ไม่ได้มีการบรรยายนะครับไม่ได้มีการบรรยายเป็นคลิปวิดีโออย่างนี้แต่ว่าก็ได้จัดแหล่งเรียนรู้นะครับจัดเอกสารเพื่อให้อ่านได้เรียนรู้กันนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับต่อจากนี้นั้นผมก็จะได้มีการสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับความเชื่อมโยงของเนื้อหาทั้ง2สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็คงจะได้พูดถึงเรื่องของการศึกษานะครับว่ามีความหมายมีสาระแท้อะไรบ้างนะครับครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานั้นนะครับในระบบนั้นผมก็ได้ตั้งประเด็นหรือตั้งหัวข้อไว้หลักๆอยู่3ข้อด้วยกันนะครับซึ่งผมก็จะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆก็มีในเอกสารส่วนหนึ่งที่ทำไว้ให้แล้วนี่นะครับข้อที่1ก็คือการศึกษานั้นหรือคืออะไรนะครับคล้ายเป็นคำถามนี่นะครับแน่นอนนะคำตอบท่านคงจะมีหลากหลายนะแต่ว่าในการสรุปสาระสำคัญนั้นนะฮะผมให้ความหมายสั้นๆและเข้าใจง่ายๆนะครับจริงๆก็อ้างอิงมาจากท่านผู้รู้หลายคนนะครับสรุปสั้นๆก็คือบอกว่าการศึกษานั้นคือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ครับฟังแล้วเป็นไงบ้างครับนะฮะอาจจะยังค่อนข้างจะเรียกว่าabstract หรือว่ายังเป็นนามธรรมนะครับขยายความอีกหน่อยก็คือว่าแน่นอนนะครับเป็นการพัฒนาคนซึ่งเป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับให้มีปัญญานะครับให้พัฒนาตัวเองหรือขยับจากปุถุชนเป็นอริยชนหรืออริยบุคคลนะครับทำให้ตัวเองนั้นมีปัญญามีความสามารถนะครับมีระดับจิตใจที่สูงขึ้นเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นะครับอันที่สองหรือคำถามที่สองก็คือผมบอกว่าการศึกษาหมาหางด้วนนะครับฟังดูอาจจะไม่สุภาพแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นเป็นภาษาที่ถ้าหลายท่านศึกษาหรือว่าสนใจเนี่ยนะครับถ้าดูความหมายก็คือว่ามันเป็นการศึกษาและเป็นการจัดการศึกษาที่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์นะครับหรือยังขาดสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งนะฮะหรือยังไม่เป็นองค์รวมนะครับคำพูดนี้หรือว่าประโยคนี้นั้นเนี่ยท่านพุทธทาสท่านได้กล่าวไว้หลายสิบปีแล้วนะครับว่าการศึกษาของไทยเรานั้นเนี่ยนะฮะยังเป็นการศึกษาแบบที่เรียกว่าหมาหางด้วนนะครับเน้นเรื่องของความรู้วิชาชีพวิชาการหรือวิชาที่จะไปทำมาหากินนะครับแต่ว่ามีอยู่วิชาหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นคำถามที่สามที่ตั้งไว้ก็คือเรื่องของวิชาชีวิตนั้นเนี่ยยังให้น้อยหรือแทบจะไม่ได้เน้นเลยนะครับก็เป็นคำถามที่3หรือเป็นหัวข้อที่3ที่ผมตั้งไว้ก็คือที่ชื่อว่าการศึกษาวิชาชีวิตนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าเป็นการศึกษาหรือว่าเป็นวิชาที่ทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะฮะหรือใช้ชีวิตให้ถูกทิศถูกทางนะครับเน้นวิชาไม่เน้นวิชาการหรือวิชาชีพหรือวิชาทำมาหากินอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังเน้นวิชาที่ทำให้เรานั้นมีความสุขนะฮะมีการใช้ชีวิตอย่างปกตินะฮะอย่างไม่มีความทุกข์หรือมีก็มีน้อยมีก็ไม่นานนะครับถามว่าจริงๆแล้วนั้นได้มีการจัดการศึกษาพวกนี้บ้างไหมนะครับก็มีอยู่นะครับเช่นในการศึกษาในหมวดที่เรียกว่าหมวดการศึกษาทั่วไปหรือภาษาฝรั่งเรียกเป็น GE นะฮะเป็น General Education เนี่ยนะก็มีอยู่บ้างนะครับตรงนี้นั้นผมได้แนะนำให้ท่านได้ไปอ่านนะฮะหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ้างอิงนะครับก็คือเป็นหนังสือของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์โชติ ชีตรานนท์นะครับ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านเขียนไว้นะครับชื่อก็ตรงนะฮะชื่อหนังสือว่าวิชาชีวิตที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนนะครับคำนี้ก็เป็นการสรุปนะฮะหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษานะครับใน3ประเด็นด้วยกันนะครับครับหลังจากที่เราได้เรียกว่ารู้จักตนเองเข้าใจตนเองนะครับแล้วก็ตระหนักรู้ตนเองนะครับแล้วไปรู้จักเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งนะในการที่เราจะได้เข้าไปเรียนรู้หรือว่าเข้าไปศึกษาในเรื่องของความสุขนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการศึกษาใช่ไหมครับเหมือนที่พูดไปแล้วนะครับว่าการศึกษาที่แท้นั้นก็คือการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์นะครับให้เป็นคนที่พัฒนาตนพัฒนาจิตใจตนให้สูงส่งยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเรามองย้อนไปนะกลับไปในส่วนที่เรียกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นของสังคมไทยและสังคมโลกนั้นเนี่ยซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับสิ่งที่เป็นหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันทำให้เราไม่แน่ใจหรือทำให้เราไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าการศึกษานะฮะที่ผ่านมานั้นนะฮะหรือการพัฒนามนุษย์พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์นั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ตามที่มันควรจะเป็นนะครับจากการที่เราพบว่าแน่นอนนะฮะพูดสั้นๆก็คือทุกวันนี้คนหรือมนุษย์นั้นมีความทุกข์นะรู้สึกจะมากขึ้นด้วยนะครับดูจากปัญหาสุขภาพจิตนะครับโรคทางจิตเวชนะครับและที่สำคัญก็คือในเรื่องของสถิติการฆ่าตัวตายนั้นยังคงสูงอยู่นะครับแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเลขที่เคยนำเสนอคือว่าทุกวันนี้นั้นนะโดยประมาณนะครับประชากรโลกนั้นมีการฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับประมาณปีละ1ล้านคนนะครับเยอะมากนะครับในส่วนของเมืองไทยนั้นก็ประมาณ 4,000 คนต่อปีนะครับก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับนั่นแสดงว่าส่วนหนึ่งนะฮะเกิดจากการที่คนนั้นมีความทุกข์นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าการฆ่าตัวตายมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักก็คือแน่นอนมันเป็นความทุกข์เป็นการหนีทุกข์นะครับซึ่งเราเคยคุยกันแล้วว่ามนุษย์นั้นไม่ได้กลัวตายแต่มนุษย์กลัวทุกข์ใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพัฒนามนุษย์นั้นยังไม่สามารถทำได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับจึงทำให้สภาพการยังคงเป็นเหมือนดังที่กล่าวมาตะกี้นี่นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้แล้วการศึกษาที่ดีการศึกษาที่เรียกว่าเป็นศาสตร์ที่เหมาะสมในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนามนุษย์นั้นมีหรือไม่นะครับมีคนใช้แล้วหรือยังนะครับหรือว่ามีการนำแนวคิดนำศาสตร์ดังกล่าวมาทดลองใช้แล้วหรือยังนะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับในสัปดาห์ต่อไปซึ่งเราจะได้คุยกันในเรื่องของหัวข้อที่สำคัญแล้วก็เชื่อมโยงมาต่อจากหัวข้อนี้นะฮะซึ่งก็คือเป็นเรื่องของศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะฮะที่เป็นเรื่องของการศึกษานะครับที่ชื่อว่าจิตตปัญญาศึกษานะครับก็คงติดตามกันต่อไปนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับ